ชัดแล้วกับ3มอาชีพโดน AI ปัดตกเราไม่ทิ้งกันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวนำมาเสนออีกเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเบอวบ เราไม่ทิ้งกันคอมกับ3อาชีพที่โดน AI ปัดตกเนื่องจากเหตุนี้นะคะเปิดเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทจัดแล้วเกษตรกร,ร,กรแม่บ้านและนักศึกษาหมดสิทธิ์ค่ะเมื่อวันที่2เมษายน2563 นายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโคษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาแรงงานลูกจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 กับการมอบเงินช่วยเหลือ3เดือน คนละ5,000บาทที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้วผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ผ่านรายการพิเศษศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 โดยนายละวารนกล่าวถึงประเด็นที่สังคมยังสงสัยสำหรับในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกณฑ์ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาตัวอย่างเช่นร้านข้าวขายข้างทางหรือร้านก๋วยเตี๋ยวที่ได้รับผลกระทบจนขายไม่ได้เพราะคนไม่สามารถไปนั่งกินได้คนกลุ่มนมี้คือผู้มีสิทธิ์อย่างไรก็ตามในส่วนของคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา นายลาว่ารนได้ยกตัวอย่างขึ้นมา3อาชีพได้แก่ 1. แม่บ้านเนื่องจากแม่บ้านไม่ได้อยู่ในระบบของใครเพราะแม่บ้านก็ทำงานที่บ้านจึงไม่นับอยู่ในกลุ่มของอาชีพอิสะระ 2. เกษตรกรเนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มที่ประกอบอาชีพหลายอาชีพ คือในหนึ่งปีมี9เดือนที่ทำเกษตรกรส่วนที่เหลือคือก็อาจรับจ้างทั่วไปรัฐใช้เกณฑ์ประเมินว่าคนกลุ่มนี้มีอาชีพหลักคือเกษตรกรไม่ใช่ผู้ประกอบอาชีพอิสระและปกติแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาเกษตรกรอยู่แล้วจากภาครัฐซึ่งสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้รัฐบาลก็มีการเตรียม การให้ในการเยียวยาเฉพาะคนกลุ่มนี้อยู่แล้วจึงเป็นเหตุผลว่าเกษตรกรไม่เข้าเกณฑ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน 3. นักเรียนนิสิตนักศึกษาแม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งเรียนจบแต่ยังหางานทำไม่ได้และที่เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เพราะระบบคัดกรองจะประเมินว่าเป็นนักศึกษายังไม่ได้เป็นผู้ช้าแรงงานเต็มรูปแบบทั้งนี้มาตรการดูแลในส่วนของกลุ่มนักศึกษาก็จะมีมาตรการดูแลอยู่แล้วตัวอย่างเช่นกยศก็ได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ให้สองปีแล้วและนี่ก็เป็นข่าวในวันนี้ และทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟังและรับชมนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะและถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยมานะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ